ในเรื่องของแรงงานนะครับอย่างที่เราเคยเล่ากันอย่างต่อเนื่องนะครับที่รัฐบาลตั้งเป้าที่จะส่งคนไปทำงานต่างประเทศแบบ 100,000 คนภายในปีนี้นะภายในปีนี้เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าล่าสุดซึ่งเนี่ยคุณต้นกับผมก็เล่าเรื่อยๆนะว่าคนสนใจเยอะคนสนใจเยอะนะครับซึ่งล่าสุดครับเขาบอกว่าตอนนี้เกินครึ่งแล้วนะที่ส่งไปแล้วนะใช่ประมาณ 53,000 กว่าคนโอ้โหเนี่ยเห็นไหมนะครับแล้วไป139ประเทศคุณต้นไม่ใช่ประเทศเดียวคือก็แล้วแต่นะคุณอยากไปประเทศไหนไปทำงานอะไรเขาจะมีประกาศรับสมัครเป็นระยะระยะถูกก็ไปดูไปเลือกดูกันใช่ครับทีนี้ไปดูอันดับแรก 1-5 ที่มีการจัดส่งแรงงานไปทำงานมากที่สุดนะครับที่1ครับคือไต้หวัน2เกาหลี3ญี่ปุ่น4ลาวแล้วก็5สหรัฐอเมริกานี่สุดยอดนะหลักๆนะครับครับโดยผู้ที่สนใจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศแน่นอนครับสอบถามที่สำนักจัดหางานได้ทุกแห่งเลยแล้วต้องดูด้วยนะว่าถ้าจะต้องไปบริษัทที่เป็นเอกชนน่ะก็ต้องไปดูว่าเขาได้รับอนุญาตจากจัดหางานหรือเปล่าเขาจะมีใบรับรองใช่เพราะบางทีอ่ะช่วงนี้มีการเตือนหลอกไปทำงานหลายประเทศมีเยอะทั้งเกาหลีก็มีใช่ไหมออสเตรเลียก็มีใช่อะไรพวกนี้ครับต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าบางประเภทนั้นการจัดส่งไปเนี่ยอย่างวีซ่า E8 ใช่ไหมก็จัดส่งโดยเฉพาะกรมการจัดหางานเท่านั้นต้องผ่านราชการเท่านั้นใช่นะครับแบบเนี้ยต้องดูรายละเอียดนิดนึงครับคือยังไงเนี่ยไปติดต่อที่จัดหางานดีกว่าอันนี้ชัวร์สุดดีกว่าหรือว่าโทรศัพท์ไปได้เขามีเบอร์นะฮะครับ1694โทรไปสอบถามได้ว่าผมมีวุฒิปวช.ครับผมอยากไปทำงานเกี่ยวกับด้านการเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นครับช่วงนี้มีไหมเขาจะบอกก่อช่วงนี้ยังไม่มีที่ญี่ปุ่นนะแต่มีที่ออสเตรเลียรายได้ 50,000 คุณสนใจไหมคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นระยะระยะตลอดทั้งปีเพราะว่าปีนี้ก็คือตั้งเป้า 100,000 ส่งไปแล้ว 53,000 ก็ยังเหลืออีก 40,000 กว่าอัตรามีโควต้าเยอะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้จริงๆในสาขาอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับการส่งไปเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันบางสาขาเนี่ยผมเคยไปที่จัดหางานสำนักงานแรงงานภาคอยู่ที่ชลบุรีอ่ะเขาอบรมให้เลยนะครับอย่างภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีเตรียมความพร้อมเป็นครอสอะไรเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นนะพอสื่อสารได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะมีการวัดผลให้คุณสอบด้วยนะนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญก็คือคุณก็จะได้ความรู้และเวลาคุณไปก็คือคุณก็จะมีสิทธิในการที่ดูแลตัวเองอย่างเหมือนว่าการสังคมที่บ้านเราอ่ะนะครับแล้วก็ไปก็ไปแบบภาคภูมิใจไม่ต้องหลบซ่อนถูกต้องนะครับก็คือไปแบบถูกกฎหมายรายได้ดีสวัสดิการดีมีความปลอดภัยนะครับแล้วไม่ต้องห่วงเขาจะเหมือนคุณอ้อบอกเขาจะเหมือนอบรมให้เราก่อนเบื้องต้นว่าประเทศเขาเนี่ยภาษาเบื้องต้นจะไปซื้อข้าวซื้อก๋วยเตี๋ยววัฒนธรรมต้องพูดยังไงขึ้นรถยังไงวัฒนธรรมเขาเจอหน้ากันแสดงความเคารพยังไงแต่ละประเทศไม่เหมือนกันก็เราก็จะได้มีความพร้อมแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขต้องครับนะครับก็ฝากกันไว้นะครับ